สวัสดีครับก็อันนี้เป็นรีแคปวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่าวันที่1นนะครับเราได้เล่นอะไรกันบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับที่ให้ทําวันนี้ก็คือเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็ให้ลองหัดทำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็มีแอปพลิเคชันปุ๊บพุชนะครับแล้วก็ n a v i g ิเ i ชันป๊อปนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างโปรเจกต์ใหม่กันดูนะครับวิธีการนะครับกด คอนโทรลชิป P นะครับทาให้กดคอนโทรลชิป P ก็มากดที่ View c o m m a n d Palette นะครับเลือก new f a t t e r นะ f a t t e r นะครับ new application project นะครับเขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะเก็บไฟล์โปรเจกต์ไว้ที่ไหนนะครับผมมันจะเก็บไว้ที่นี่แล้วกันนะครับที่ไดดีเนี่ยนะนะครับแล้วก็เขาจะให้ตั้งชื่อนะว่าโปรเจกต์ตั้งชื่อว่าอะไรนะครับตั้งชื่อว่า วิกเกชันนะครับนะตอนนี้เขาก็จะพยายามที่จะสร้างโปรเจกต์ให้เราอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็โนปะรเจกต์ก็จะสร้างขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับ ลองลามดูหน่อยสินะครับเป็นยังไงนะครับกด f 5นะครับในระหว่างนี้นะครับเขาก็จะไปบิวไฟล์นะครับไปบิวไฟล์ให้เราดียวต้องรอเน็ดหนึ่ง พอาบิวไฟเสร็จปุ๊บเขาถึงจะสร้างไฟล์ APK แล้วแล้วก็ติดตั้งไฟล์ APK เนี่ยลงใน Emulator นะครับ นะครับอันนี้คือหน้าจอแอปเปล่าๆนะครับที่ฟัตเตอร์สร้างให้เราครับก็จะมีปุ่ม floating action button นะครับลองกดกดูมีอะไรกระดุกกระดิ๊กได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่านะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาสร้างหน้าจอนะครับเพิ่มอีกหนึ่งหน้าจอนะอันนี้ผมแนะนำนะครับให้ตรงนี้ลบออกไปก่อนนะครับลบคลาสออกไปก่อนนะครับลบคลาสออกไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะสร้าง ตัวหน้าหลักขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับให้ลบตรงนี้ไปก่อนนะครับมันจะขึ้นแดงๆก็ปล่อยมันไปนะครับให้สร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า pages นะครับเอาไว้เก็บหน้าต่างๆนะถ้าเกิดว่าเรามีไฟล์เยอะเนี่ยเราจะได้ดูได้ว่าไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่นั้นๆของไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งเพจไม่เพจก็สกรีนนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับ Data นะครับก็จะขึ้นเขาจะใช้โฟลเดอร์คำว่า m o เดลนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับ Service นะครับเขาจะตั้งโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Service นะครับตอนนี้เรามีเพจนะครับเราก็ใส่ first p g g นะครับ first นะครับตัดดานะครับ ครับ t r e a t e หน้ามาหนึ่งหน้านะครับก็คือเป็น Stateful Widget นะครับ t t t e f u l widget เนะี่ยก็คือการสร้างหน้าจอขึ้นมาหนึ่งหน้าจอนะครับตอนนี้เขาก็ใช้ใส่ชื่อนะครับก็ใส่ first page นะครับจะเห็นว่ายังแดงๆอยู่นะครับแดงๆ,ๆอยู่นะเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็เลือก Quick Fix นะครับหรือกด Control บวกแล้วก็คอนโทรลกับจุดนะครับทําได้2ทางนะครับเอาเมาส์ไว้ชี้นะครับแล้วก็เลือกคลิกกอย่างนี้นะครับจะคลิกกนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เราเลือกนะว่าจะเราจะทําอะไรนะครับใน่ที่นี้เราต้อง Import l i b r a r y ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ material d t a r t นะครับจะเห็นว่าตรงอื่นเนี่ยหายแดงละมันจะมาแดงที่หนึ่งก็คือตรงคอนเทนเนอร์แล้วก็ตรงชายตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้เรายังไม่ต้องใส่อะไรนะครับแล้วก็ลบไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้กลับมาที่หน้าโฮมนะครับใส่หน้าหน้าของหน้าแรกของเราไปนะครับหน้าตรงโฮมนะใส่ใส่หน้าแรกของเราลงไปนะครับหน้าแรกของเราคือ first page นะครับตรงนี้นะครับ first page กด F5 ลันนอีกรอบหนึงครับ อ่ะนะครับเราจะได้หน้าจอดำๆมาอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าโครงของตัว Material Design นะครับหรืองานออกแบบของฝั่ง Google เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ Material Design เป็นหลักนะ Material Design นะครับจะต้องเริ่มต้นที่ Material App นะครับแล้วในแต่ละหน้าเนี่ยจะต้องมีตัวหน้าจอสำหรับวาดนะครับหรือว่าหน้าจอสำหรับเขียนเหมือนกับกระดานเรานี่ยแหละเหมือนกับกระดานนะครับ เราต้องใช้วิเจตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า scaffold นะครับ scaffold เนี่ยนะถ้าเราลองดูรายละเอียดนะครับ scaffold เนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์อะไรให้เราใส่เยอะเลย a อบบ a ร body floating action button นะครับตอนนี้เราจะใช้ body ไปก่อนนะครับ body แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันหน้าจอมันขาวๆละเห็นไหมครั อีกอันหนึ่งอ่ะผมใส่แอ Bar เข้าไปเพิ่มนะครับถ้ามันขึ้นอินเทลเ e n ซนให้เราเลือกนะครับให้เราใช้อินเทลเ e n ซนชีวิตจะง่ายขึ้นนะใส่เถกเข้าไปหน่อยนึงนะครับครับนอะ่าเราก็จะได้หน้าจอพร้อมกับแอ Bar ด้านบนแล้วนะครับอ่ะทีนะี้นะ ให้ลองมาใส่ Text นะครับ Text ใส่ Text ลงไปสักต,ตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็น He l l o ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าเรามี Text ที่ชื่อ h e l l o เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะจัดตำแหน่งมันก็ได้นะลองจัดตำแหน่งดูนะครับผมจ,จะใส่เป็นให้ Text มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะคลิกที่ Text นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกดี f ฟ c เตอร์นะครับให้เลือกตรงแร a p w i t h Center นะครับแล้วกดเซฟนะครับนะาว่าให้โหลมันจะกระโดดขึตรงกลางเห็นไหมอ่นะไหนลองปรับสีของเทกหน่อยก็ได้นะครับเราปรับสีเทกได้นะเราใช้ตัวพ a รามิเตอที่ชือว่าสไตล์นะครับสิ่งที่เราต้องใส่ลงไปก็คือ t e ท t Style นะครับนะก็ใส่พ a รามิเตอร์คัลนะครับ เราเลือกสีมาตรฐานได้นะครับเราใช้ตัว class color นี้นะครับเราก็เลือกว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับสมมติผมเอาสี Amber นะครับเอาสี Amber ก็จะได้สีเหลืองอมพันธ์มานะครับลองอลองเอาเมาส์ไปชี้ดูนะครับเราจะเห็นว่า Amber เนี่ยมีหลายเฉดมากนะครับเราเลือกเฉดได้นะอย่างเช่นผมอาจจะไม่ชอบเฉดสีนี้นะครับผมอาจจะชอบ Amber อร์สีนี้ก็ได้นะผมจ,จะเปลี่ยนได้นะครับ เก้าร้อยจะได้สีแอมเบอร์ที่เข้มขึ้นนะครับมาลองใส่อย่างอื่นบ้างนะครับอาจารย์ก,กหนดตัวหนานะครับตัวหนาความหนาของของเทคนะครับความหนาของเทคก็ใช้พารามิเตอร์ฟอนเวทนะครับค่าที่ใส่ไปคือฟอนเวทนะครับฟอนเวทก็จะมีหลายค่านะครับตั้งแต่มีค่ากำหนดมาตรฐานนะมีโบมีนอร์มอลนะครับแล้วก็มี W 1จนถึง W 1 0 0ยถึง W 9 0 0อนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของความหนานะครับถ้าเราอยากจะกำหนดละเอียดความหนาละเอียดมากๆนะอย่างเช่น W 500้อยนะครับ W ห0 0ยคือมีเดียมนะครับก็จะหนาแบบมีเดียมนะครับถ้าบอกว่าโอ้อยากหนาเยอะๆนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็น W ที่สูงขึ้นนะจะเป็น W เ0 0อยอย่างนี้นะครับลองดูก็จะหนาขึ้นมานะครับ แต่ลองเปลี่ยนขนาดฟอนต์นะครับเราเลือกฟอนต์ไซส์นะครับเอาสักกี่พอยต์ดีสักสามสิบพอยต์แล้วกันนะครับตัวอ,อักษรก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้วิธีการเล่นง่ายๆนะครับกับกับาการเซตค่าสีแล้วก็ความหนาแล้วก็ขนาดตัวอ,อักษรน,นะครับ อีกตัวนึงนะอีกตัวหนึ่ง,นะงสิ่งที่เราที่เราน่าจะเล่นได้อีกนะครับในเรื่องของการจัด Layout ต่างๆนะครับก็คือนันตอนนี้นะผมใช้วิ d เจ t ที่ชื่อว่า Center ในการจัด Layout นะครับเพื่อที่บอกว่า t e คเฮล l ลเนี่ยครับขอให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเราใช้ว i d g จ t c เซนเตอเอาไว้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่เดีย๋ยวผมจะคัดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วผมต้องการที่จะแสดง ผลนะเทคเรียงในแนว,แนวตั้งลงมาอย่างนี้นะครับผมก็ต้องใช้วิดเจ็ตเพื่อที่จะคุมทิศทางนะครับคุมเลเยอร์นะครับ, out, รบนะที่ชื่อว่าคอลัมน์นะครับในคอลัมน์เนี่ยเราสามารถที่จะใส่วิดเจ็ตซ้อนๆกันได้หลายๆวิดเจ็ตไนะนะด้นะครับดูนะครับวิดเจ็ตคอนเทนเนอร์เนี่ยมันใส่วิดเจ็ตซ้อนกันได้แค่1อันนะครับถ้าเป็นคอลัมน์เนี่ยมันจะใส่วิดเจ็ตได้หลายอันนะเพราะว่าตัวนี้เป็นลิสต์ของวิดเจ็ตนะคร Children เนี่ยเป็น list ของ widget นะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะมี widget หลายๆอันซ้อนอยู่ในนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็น Hello สามอันนะครับเรียงลงมานะครับถ้าผมบอกว่าเป็น row นะครับเป็นเป็น row นะครับแล้วผมเซฟนะครับเราจะเห็นว่า Hello เนี่ยแทนที่จะเรียงลงมามันจะเรียงต่อกันอย่างงี้นะครับจากซ้ายไปขวานะครับนะครับผม ปรับมาเป็นนี้นะเป็นแนวนี้ก่อนนะครับใน Assignment นะครับก็คือให้สร้างปุ่มใช่ไหมครับให้สร้างปุ่มผมก็ใช้ flat button นะครับ flat button เนี่ยต้องการพ a r a m e t e r อย่างน้อย2ตัวนะครับตรงนี้นะก็คือใช้แล้วก็ on press นะครับตรงนี้เนี่ย on press เรายังไม่ใส่อะไรนะครับเราใส่ฟังก์ชันน่ว่างเอาไว้นะครับในส่วนของใช้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใส่ Widge t เพิ่มเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Text widget นะครับก็คือจะให้มันแสดงผลตัวอักษรนะครับบนปุ่มว่าอะไรนะครับผมจะใช้คาว่า go to page 2นะครับอ่ะนะครับจะเป็นอย่างงี้นะอันนี้คือปุ่มนะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะใส่สีให้มานิดนึงนะครับเป็นแมเบอร์ก็ได้ครับ อ่นะครับอ่าทีนี้เรามีอยู่หนึ่งหน้าเนาะเรามีอยู่หหน้านะครับเราเราไปสร้างหน้าเพิ่มใหม่อีกหน้าหนึ่งนะครับอ่าก็มาคลิกขวาที่เพจนะครับแล้วก็ New File นะครับตั้งชื่อเพจไปนะครับสิ่งที่เราต้องการนะในการสร้างหนะ้านี้นี่คือ Stateful Widget นะครับ อันนี้ก็ include m a ท e r i a l นะครับเริ่มต้นของตัวเทียดนะครับขึ้นต้นด้วย Scaffold นะครับสแครฟโอดนะครับมีบอดี้นะครับบอดี้ Body นะครับแล้วก็แอปบาร์นะครับ ใส่ไทเทอรให้เขานิดหนึ่งนะครับวิเจตที่ใช้ที่ใส่ตัวนี้คือเท็กนะครับเซคันด์เฟ e นะครับในคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์5้าที่สองนะครับเราใส่ชายไว้นะแล้วก็ใส่คอลัมน์เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับคีเว้นนะครับเราใส่เท็กเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับ จะบอกว่าเป็นหน้า this is a t o นะครับแล้วก็มีปุ่มมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับมีปุ่มปุ่มหนึ่งป e t button เหมือนกันนะครับอ่ะเรายังไม่ใส่อะไรนะครับเรายังไม่ใส่ฟังก์ชันอะไรแต่ว่าตรงนี้เราใส่ text ให้เขานิดนึงนะครับอ่า text นะครับมาจ้าบอกว่า go to page หนึ่งนะครับอ่นะตอนนี้เรามี2หน้าแล้วนะครับเรามีหน้าแรกแล้วก็เรามีหน้าที่2นะครับหน้าแรกเนี่ยไปปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับบอกว่า go to page 2นะครับอ่ะเราก็มาใส่ฟังก์ชันครับ navigator push นะครับ navigator push เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือ build context กับร้านนะครับเราเราก็ใส่เราให้เขานะครับ material นะครับ page นะครับสิ่งที่เขาต้องการใน material page r o u คือฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ส่งค่า build context ไปนะครับเราใส่ context เป็นฟังก์ชันนะครับ return return widget ใช่ไหมครับบอกว่า return widget กลับมานะครับเป็นฟังก์ชันใส่ดีคอนเทกเข้าไปนะครับแล้วก็ return widget กลับมา widget นะที่ return กลับมาก็คือหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองตรงนี้นะครับนะนะมันจะบอกว่าเรายังไม่ได้ import มาครับแล้วก็ import เข้ามาซะ โอเคนะครับลองรีเฟรชสักหน่อยนะเห็นไหมครับมันโดดมาเพจสองละไอปุ่มตรงนี้มันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราใช้แอบบาร์ bar, นะครับถ้าเรามีแอบบาร์ bar, มันก็จะสร้างปุ่มแบ็คให้อัตโนมัตนะินะครับทีนี้หน้าที่สองนะครับหน้าที่สองจะกลับมาหน้าแรกยังไงนะครับจะกลับมาหน้าแรกยังไง เดี๋ยวผมใส่สีให้หน่อยหน้าที่สองนะครับวิธีการกระโดดกลับมาที่หน้าแรกนะครับมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือเราไม่ได้สนใจอะไรนะครับเราเราสั่งป๊อปเลยนะครับอย่างนี้นะครับ navigator นะครับดอ o ดป pop นะครับ ถ้าเราสั่ง navigator p o t pop แบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับการเรากดปุ่ม back เหมือนกับการกดปุ่ม back ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผม restart ใหม่นะอะ go to page สองนะครับถ้าเรากดปุ่ม go to page หนึ่งนะครับมันก็เหมือนกับการเราเราใช้ปุ่ม back นะเหมือนกันนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเรากำหนดไปเลยว่าเราจะไปหน้าไหนนะครับเราอาจจะใช้คำว่า navigator.push นะครับ At push navigator เราต้องการเราใช่ไหมฮะเราก็บอกว่า material page own, นะครับสิ่งที่เขาต้องการคือฟังกชันหนึ่งฟังชันที่ return หน้าจอออกไปนะครับ return first page ครับ return first page นะครับแบบนี้นะครับก็จะถูกก็จะเป็นการบังคับแล้วว่าเนี่ยฉันจะไปหน้าแรกนะแต่ว่าฉันจะไม่ป๊อปตัวเองลงนะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะ,อะลองไปดูหน้าสองนะครับถ้าเรากดบอกว่า go to page หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันจะงงๆนะมันมันไปที่หน้าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตัว android มันเข้าใจว่าคุณไม่ได้๊อปนะคุณไม่ได้ป๊อปจากหน้าเดิมนะครับ มันเหมือนกับการเรากระโดดไปอีกหน้ามากระโดดไปอีกหน้านึ่งนะครับพอ Android มันมองเห็นว่ามันเป็นการกระโดดปอีกหน้าหนึ่งมันจะสร้างอไอ้นี่มาให้มันจะสร้างปุ่มแบ็กมาให้เรานะครับมันจะสร้างปุ่มแบ็กมาให้เราถามว่าผิดไหมเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าเราเราดันไปสั่ง p u s u s h เองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ถูกนะก็ควรที่จะใช้เป็น n a v i g a t o ตอ o ดนะครับมันจะได้ สร้าง UI มาได้ถูกต้องนะครับตัวอย่างนะครับถ้าผมกด Go to Page 1นะครับมันจะโดดไปหน้าแรกเนี่ยไอ้หน้าบนเนี่ยมันเหมือนหายไปนะครับมันจะไม่เปิดหน้าหนึ่งขึงน้นมาใหม่แล้วแล้ว,ลวสร้างตัวปุ่ม Back ขึ้นมาเพิ่มนะครับลองอีกทีนะ,นะครับกด Page หนึ่งนะลองอีกทีหนึ่งกดปุ่ม Back นะครับจะคล้ายกันนะก็วิธีในการใช้ n a v i g a t o r รดับ ๊อปเนี่ยก็คือการปิดหน้าณปัจจุบันเนี่ยลงนะครับเพื่อที่จะไปหน้าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราสังเกตดูมันคือการเปิดหน้าซ้อนกันไปเรื่อยๆนะพุชป๊อปพุชป๊อปพุชป๊อปเนี่ยถ้าเราพุชไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีหน้าซ้อนซอนๆๆๆกันเหมือนกระดาษที่เราซ้อนกันอยู่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราป๊อปก็คือเอากระดาษแต่ละแผ่นทา่บนออกออกไปนะครับอ่าอันนี้คือคือ Assignment ทที่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดู assignment ที่2นะครับ